กองทัพเมียนมาจัดซ้อมรบทางทะเลข่มขวัญข้าศึกในยุทธวิธีอ่าวเบงกอลัดยะไข่โดยขนกำลังรบทางทะเลทั้งกองเรือฟริเกตเรือรบผิวน้ำและยุทธวิธีใต้น้ำอย่างเรือดำน้ำมินแยเต็งกระตูเข้าร่วมการฝึกร่วมเป็นครั้งแรกพร้อมทั้งอากาศยานเครื่องบินรบของกองทัพอากาศเมียนมาเข้าร่วมในภารกิจฝึกระหว่างวันที่4ถึง11เมษายนนี้ท่ามกลางชาติพันธมิตรตะวันตกในชื่อกลุ่มคอร์สที่ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นกำลังปฏิบัติการซ้อมรบทางทะเลในอ่าวเบงกอมหาสมุทรชายฝั่งของอินเดียด้วยเช่นกันโดยมีฝรั่งเศสเข้าร่วมการฝึกด้วยภายใต้รหัสลาเบรุต2021ระหว่างวันที่5ถึง7เมษายนนี้เท่ากับว่า2ชาติยักษ์ใหญ่สหรัฐและฝรั่งเศสจาก5ชาติสมาชิกถาวรแห่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC มาร่วมซ้อมรบใกล้ชายฝั่งทะเลเมียนมาด้วยสถานการณ์ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกกำลังร้อนระอุระหว่าง2ชาติมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่กำลังหันเรือรบเคลื่อนพลซ้อมรบใกล้กันอยู่ในทะเลจีนใต้เวลานี้ทำให้สมรภูมิเบงกอถูกผูกโยงไปอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สหรัฐยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวมุ่งหวังใช้ขันอำนาจจีนโดยมีอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียเป็นพันธมิตรพร้อมส่งสัญญาณเตือนรัสเซียพันธมิตรการค้าและการทหารกับกองทัพเมียนมาแล้วกองทัพเมียนมาพร้อมแค่ไหนหากยุทธศาสตร์อ่าวเบงกอถูกชาติมหาอำนาจจากตะวันตกเข้ามาชนวันนี้เรามาติดตามขีดความสามารถกำลังรบทางเรือของกองทัพเมียนมากันครับเมียนมาได้สั่งซื้อเรือตรวจการเร็ว2ลำเป็นเรือตรวจการเร็วชั้นซูเปอร์ดาโวล่ามาร์คีจากประเทศอิสราเอลเ
ข้าประจำการในปี2560ถือเป็นเรือตรวจการเจเนเรชันล่าสุดซึ่งหมายเลข271และหมายเลข272มีความเร็วสูงสุด50น็อตหรือ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดตั้งระบบปล่อยน้ำวิถี ATM 114 Hellfire ซึ่งปกติจะเป็นอาวุธปล่อยวิถีจากอากาศสู่พื้นแต่ถูกประยุกต์ปล่อยต่อต้านเรือหรือจากพื้นสู่พื้นโดยผลิตจากสหรัฐอเมริกาโดยมีการติดตั้งปืนใหญ่ขนาด30มิลลิเมตรปืนขนาด20มิลลิเมตรปืนกลขนาด 12.7 มิลลิเมตรอีก2กระบอกถือเป็นเรือเร็วที่น่าจับตามองของเมียนมานอกจากนี้กองทัพเรือเมียนมายังมีเรืออีกหลายชนิดเข้าประจำการดูแลผลประโยชน์ทางทะเลของเมียนมาทั้งนี้วันบอเวลานอนและสถานที่จัดฝึกเชื่อแน่ว่ากองทัพตัดมาดอวางแผนมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ชนกับห้วงเวลาของกลุ่มคอส4ชาติพันธมิตรสหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นและอินเดียนัดซ้อมรบร่วมกันเป็นครั้งที่2ในสมรภูมิอ่าวเบงกอลซึ่งเวลาห่างกันเพียง6เดือนครั้งแรกในช่วงเดือนพฤศจิกายน2563ภายใต้ชื่อรหัสการฝึกมาลาบาและการฝึกครั้งนี้มีชาติตะวันตกอย่างฝรั่งเศสเข้าร่วมด้วยภายใต้ชื่อรหัสการฝึกลาเบลุสเดอะคอสก่อกำเนิดจากการที่ญี่ปุ่นประสานความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและอินเดียเพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติสึนามิในปี2547หลังจากนั้นปี2550นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะแห่งญี่ปุ่นต้องการความร่วมมือกับชาติพันธมิตรในการรับมือกับจีนสร้างความร่วมมือระหว่างพื้นที่2มหาสมุทรคือมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกจนกลายเป็นที่มาสำคัญของแนวคิดที่ว่าอินโดแปซิฟิกเดอะคอสช่วงแรกไม่ได้รับความสนใจจากสหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามากระทั่งถึงสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้ความสนใจอย่างยิ่งกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนโยบายดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียเนื่องจากทั้ง4ประเทศต่างต้องเผชิญต่อการขยายอิทธิพลอย่างรวดเร็วของจีนทำให้เดอะคอร์สฟื้นคืนชีพอีกครั้งการประชุมเดอะคอร์สเมื่อเดือนตุลาคม2563ส่งผลให้อินเดียตัดสินใจให้ออสเตรเลียเข้าร่วมการซ้อมรบทางทะเลมาลาบาเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน2563เดิมเป็นการซ้อมรบทางทะเลแบบไตรภาคีระหว่างอินเดียสหรัฐและญี่ปุ่นและยุคประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกลับมากระตือรือร้นในเรื่องภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเป็นอย่างมากนำมาสู่การซ้อมรบในภูมิภาคอ่าวเบงกอลวันที่2ในพื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียถือเป็นเกมการเมืองการทหารของสหรัฐอเมริกาที่ในเวลานี้รัสเซียและจีนถือเป็นชาติมหาอำนาจสำคัญที่มักจะรับมือกันถ่วงดุลอำนาจของสหรัฐอเมริกาดังนั้นยุทธศาสตร์ความมั่นคงในทะเลจีนใต้และอินโดแปซิฟิกของสหรัฐเป็นสิ่งที่น่าจับตามองเพราะผลกระทบไม่เฉพาะกับประเทศคู่ขัดแย้งแต่ประเทศที่วางตัวเป็นกลางอย่างไทยหรือแม้แต่ประเทศเมียนมาที่กำลังหาพันธมิตรหนุนหลังจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศซึ่งเมียนมาพร้อมปิดประเทศอีกครั้งและคบมิตรเฉพาะบางประเทศล่าสุดรัสเซียได้แสดงความคิดเห็นว่าการที่ชาติตะวันตกคว่ำบาตรกองทัพเมียนมาอาจกระตุ้นให้เกิดสงครามกลางเมืองขณะที่สหภาพยุโรปยังคงเดินหน้าใช้มาตรการคว่ำบาตรกับเหล่าทหารระดับสูงของเมียนมาต่อไปทางนี้เว็บไซต์ดิอิลวดีรายงานว่านับตั้งแต่ปี2001ถึง2016กองทัพเมียนมาจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากรัสเซียถึง 1,450 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวกว่า 45,245 ล้านบาทและซื้ออาวุธจากจีน 1,420 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ 44,485 ล้านบาทดังนั้นสมรภูมิชาติมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐรัสเซียและจีนรวมถึงชาติพันธมิตรต่างๆจะเป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่เราต้องเกาะติดสถานการณ์